สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมพัดลมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นพัดลมฮาตาริ16นิ้วตัวสีเขียวนี่เองนะครับนี่อาการเสียมันก็คือว่านะครับเสียบปลั๊กแล้วไม่หมุนไม่มีไฟเข้าแล้วก็กดสวิตช์แล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานเลยนะครับผมไม่ตื๊ดไม่ตาร์ทเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะอาการเสียแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าคนที่เขามาซ่อมนะครับมันเป็นอาการยังไงนั่นเองซึ่งผมก็จะเอาเกร็ดความรู้พวกนี้นะครับมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะเทสอาการก่อนนะครับผมมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กเทสการทำงานก่อนนะครับปึ๊บอ่ะโอเคนะครับผมนี่แล้วก็นี่ครับกดสวิตช์เบอร์หนึ่งเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับไม่หมุนนะครับไม่อะไรเลยนะผมนี่แล้วเราก็มาลองฟังเสียงตรงนี่นะครับลองใช้มือจับก็ได้นะครับผมเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เลยแล้วก็มอเตอร์ไม่สั่นนะครับถ้าปกติไฟมันเข้าเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกเลยจะได้ยินเสียงนะครับผมอือนะครับผมนี่นะสรุปก็คือว่าไฟไม่เข้านะครับผมโอเคนะครับก็ดูจากถ้าดูจากตัวพัดลมตัวนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่ตรงนี้ออกแนวเป็นสีอะไรเนี่ยสีเขียวแบบสีเทาๆนะครับน่าจะดัดแปลงมาทำนี่นะฐานคนละอันกันนะครับผมกับหัวพัดลมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยครับผมพัดลมที่มีอาการแบบนี้นะครับให้เช็คตามสเต็ปเลยนะครับผมมี4อย่างนะครับผมโอเคนะอันดับแรกที่จะต้องเช็คกันเลยนะครับนี่เช็คตรงหัวปลั๊กแล้วก็สายไฟตรงนี้นะครับไล่ไปใต้ฐานเนี่ยสายไฟอาจจะขาดก็ได้นะครับอันดับที่2คือสวิตช์นะครับนี่นะครับไฟไม่เข้านะครับผมนี่ก็มีสวิตช์นะครับกดเนี่ยสวิตช์อาจจะมีปัญหาสวิตช์อาจจะเสียก็ได้นะครับอันดับที่3ก็คือว่านะครับอาจจะเป็นที่เทอร์โมฟิวเป็นตัวเช็คความร้อนเมื่อมอเตอร์มันร้อนจัดเนี่ยเทอร์โมฟิวจะขาดนะครับแล้วก็ถ้าเทอร์โมฟิวนะครับผมอีกอย่างก็คือมอเตอร์เสียไปเลยนับ4ข้อเท่านั้นเองนะครับผมที่ว่าอาการเสียแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คไล่ทีละข้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คปลั๊กก่อนแล้วก็ตำแหน่งสวิตช์นะครับผมก็ไล่ไปทีละอย่างนะครับผมวิธีการไล่จากง่ายไปหายากนะครับผมโอเคมาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเช็คปลั๊กนั่นเองนะครับก็จับพัดลมนะครับผมนี่นะจับพัดลมคว่ำนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องเช็คสายไฟแล้วก็หัวปลั๊กนะโดยการถอดฐานตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะฐานพัดลมมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัวบางตัวก็มีนี่อันนี้มี6ตัวนะครับผมบางตัวก็มี4ตัวโอเคถอดน็อตเลยนะครับนี่ก็แกะน็อตนะครับผมปึ๊บถอดน็อตครบแล้วนะครับผมก็นี่นะครับเอาฝาออกนะครับผมฝาครอบฐานพัดลมนั่นเองนะครับผมนี่นะปึ๊บมาดูเลยครับด้านใต้ฐานปั๊บเห็นไหมก็ตรงฐานนั้นไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็มีสายไฟเห็นไหมสายไฟสายปลั๊กนั่นแหละครับผมนี่นะปึ๊บนี่สายไฟปลั๊กนะครับผมแล้วก็ชุดข้างล่างนะครับผมสายไฟปลั๊กก็มาเข้าชุดสวิตช์เท่านั้นเองเห็นไหมชุดสวิตช์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเช็คสายปลั๊กกันก่อนมาครับก็วิธีการเช็คสายปลั๊กนะครับนี่ใช้มิเตอร์นะครับจะเป็นมิเตอร์เข็มหรือดิจิตอลก็ได้นะครับเอาแล้วแต่สะดวกนะครับผมใช้มิเตอร์ตั้งย่านโอห์มนะครับผมนี่ตั้งที่ย่าน R คูณ10หรือ R คูณ1ก็ได้นะครับผมตั้ง R คูณ10ก็แล้วกันนะครับผมโอเคนี่ก็สายมิเตอร์มานะครับนี่นะซีโร่เข็มดูนะครับผมตรงนี้นะครับวัดให้มันขึ้นเท่านั้นเองนะผมสายไฟเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องความต้านทานโอเคนะครับก็เอาสายปลั๊กมาเลยนะครับนี่นะสายปลั๊กมาเลยนะครับนี่ก็เอาจิ้มดูขั้วไหนขั้วหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมนี่นะแล้วเราก็ดูว่าสายปลั๊กเนี่ยมันเข้าตรงไหนเห็นไหมเนี่ยสายปลั๊กตรงนี้มันมาตรงนี้เส้นนึงเห็นไหมเนี่ยก็เห็นไหมดูนะปุ๊บเห็นไหมขึ้นก็สลับปลั๊กดูนะครับผมมันอาจจะเป็นอีกเส้นนึงเห็นนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บอ่ะเห็นไหมอันนี้แสดงว่าสายฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับเส้นนี้ไม่ขาดละเห็นไหมเราก็กลับอีกเส้นนึงนะครับผมนี่ปึ๊บก
ลับมาอีกหัวปลั๊กนึงนะครับเมื่อกี้วัดเส้นนี้ไปแล้วนะครับก็ดูอีกเส้นนึงนี่เส้นนี้มันมาต่อเข้าอะไรเอ่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมาต่อเข้ากับเส้นสีขาวนะครับผมก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับนี่นะปุ๊บขึ้นไม่เอ่ยถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดนะครับผมดูก่อนนะตัวไหนเอ่ยโอเคเส้นนี้ดูนะครับเห็นนะจิ้มลงไปเลยนะผมปุ๊บนี่เห็นไหมโอเคนะครับสายปลั๊กไม่ขาดนะครับผมนี่สายปลั๊กไม่ขาดนะครับผมลองขยับดูนะครับหัวปลั๊กเนี่ยโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่หัวปลั๊กไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้เราก็มาเช็คตำแหน่งสวิตช์นะครับผมเช็คสวิตช์นั่นเองนะครับว่าสวิตช์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวจ่ายไฟให้มอเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็วิธีการเช็คสวิตช์นะครับผมก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะวิธีการเช็คสวิตช์สวิตช์มันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยสังเกตนะครับฝั่งนี้จะเป็นเบอร์1นะครับนี่นะเห็นมั้ยติดเลยเห็นมั้ยครับตัวเลขติดตรงนี้ครับ1 2 3เห็นมั้ยวิธีการก็คือว่านี่ไฟเข้านะครับแกะดูแกะให้ดูก่อนปึ๊บไอ้ตัวนี้เป็นตัวรัดเฉยๆนะครับผมปึ๊บโอเคชัดไหมนี่ก็นี่นะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งสวิตช์เนี่ยเห็นไหมสายปลั๊กมันเข้าไปไอ้สีขาวเนี่ยเป็นสายคอมมอนละนะครับมันต่อเข้าตรงเข้ามอเตอร์ไปแล้วนะครับผมนี่นะอาจจะผ่านเทอร์โมฟิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่สายไฟอีกเส้นนึงเนี่ยมันจะผ่านสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อไปเลือกว่าจะให้เปิดเบอร์ไหนนั่นเองเห็นไหมเนี่ยสายไฟจากปลั๊กมาเห็นไหมครับตำแหน่งนี้แล้วก็มันจะเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์เนี่ยต่อถึงกันเลยปื๊ดเนี่ยยาวมาเลยนะครับผมเวลาเรากดเบอร์หนึ่งเนี่ยไอ้สวิตช์ก็จะไปเลือกเอาอันเนี้ยต่อไฟนะครับไฟเนี่ยกดเข้าเบอร์หนึ่งนะครับผมเวลากดเบอร์สองก็ไฟจะจ่ายเนี่ยครับเบอร์สองนะครับผมกดเบอร์สามปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยมันจะจ่ายไฟไปเบอร์สามนะครับผมโอเคนะวิธีการเช็คสวิตช์นะครับก็ดูนะครับให้เรานะครับใช้เข็มมิเตอร์เนี่ยสังเกตเข็มมิเตอร์นะถ้าดีมันจะขึ้นนะครับผมให้เราเอาขว้านะครับสายมิเตอร์เนี่ยจิ้มตรงที่ปลั๊กนี่เลยนะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเบอร์หนึ่งตรงสวิตช์นะครับกดเบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วก็เช็คนะครับผมนะครับกดเบอร์หนึ่งแล้วก็เช็คดูนะผมกดเบอร์หนึ่งไว้ก่อนนะปุ๊บนี่กดเบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมกดเบอร์หนึ่งเนี่ยไฟมันจะต้องมาเส้นสีดำนะครับผมนี่นะถ้าขึ้นถ้าเช็คตรงนี้มันต้องขึ้นสังเกตเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมปุ๊บนี่ถ้าสายช็อตกันมันขึ้นนะครับผมเนี่ยนะพอกดเบอร์หนึ่งแล้วไม่ขึ้นนะครับผมลองกดเบอร์สองบ้างปุ๊บนี่กดเบอร์สองนะครับผมไฟจะต้องนะครับนี่นะไฟมันจ้องผ่านมาหาเบอร์2นะครับนี่นะปุ๊บกดขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับลองกดเบอร์3บ้างปุ๊บเบอร์3นะครับนี่ไฟจะวิ่งมาตรงนี้ละปุ๊บมาเข้าเบอร์3นะครับออกตรงนี้นะครับไปหาสายสีแดงปุ๊บไม่ขึ้นสักเบอร์เลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปเลยสรุปว่านะครับไฟมันไม่ผ่านสวิตช์นั่นเองโอเคไหมครับก็ตามนั้นเลยนะครับนี่ไฟไม่ผ่านสวิตช์เบอร์1เบอร์2ก็ไม่ผ่านนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นใยแมงมุมขี้แมงสาบหรืออะไรเนี่ยครับเห็นไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะครับเดี๋ยวถอดสวิตช์นี่หันทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่นะ1 2 2ฝั่งนะออกมาดูกันชัดๆกันเลยครับผมนี่โอเคแวบหันมาเลยนะครับผมอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับผมนี่การเช็คซ่อมอุปกรณ์อย่าลืมถอดปลั๊กนะครับเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมนั่นเองโอเคนะก็ไม่มีอะไรนะครับถอดน็อต2ตัวก็สวิตช์ก็จะออกมาแล้วปึ๊บนี่ถอดมาแล้วนะครับผมดึงออกมาเลยปึ๊บมาดูกันโอ้โหเห็นไหมถ้าดูจากสภาพสวิตช์นะครับก็เป็นฝุ่นเห็นไหมเป็นฝุ่นเยอะมากนะครับนี่ฝุ่นเยอะมากแล้วมาดูเลยนะครับปึ๊บให้ดูใกล้ๆสังเกตตรงนี่นะตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับดูนะผมกดนะหลักการทำงานของสวิตช์ดูนะครับเนี่ยอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยนะเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมตอนเนี้ย
ไอตัวนี้มันจะเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์แถบเลยนะนี่เป็นบาร์แถบไอเป็นจุดรวมของไฟนะเนี่ยนะสายไฟจะผ่านมาตรงนี้นะผมเนี่ยนะตรงนี้เป็นบาร์ไฟนะผมเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเรากดเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยไอตัวนี้จะไปรับเอาไฟออกมานะผมเนี่ยไปต่อสวิตช์ไปต่อเอาไฟเพื่อจ่ายไปให้เบอร์หนึ่งกดลวดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองนะครับผมแล้วก็นี่เบอร์สามมันก็จะประมาณนี้สลับกันนะครับผมแต่ว่าลองดูหน้าสัมผัสสวิตช์ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นมันผมไหมครับเอาใกล้ๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะส่องไฟให้ชัดๆเลยนี่ชัดๆเลยนะครับอันเนี้ยเป็นหน้าสัมผัสคอนแทคสวิตช์นะครับผมนี่นะสังเกตมันเป็นมดหรือแมงสาบหรืออะไรเห็นไหมแปะติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมนี่ทั้ง3ตัวเลยเห็นไหมครับนี่นะมดนะครับผมเนี่ยมาเข้ามาอยู่ตรงไอ้จุดตำแหน่งหน้าสัมผัสของสวิตช์เลยนะครับเนี่ยมันทำให้กระแสไฟนะไม่สามารถผ่านไปได้นั่นเองนะเมื่อเราใช้มิเตอร์วัดก็ไม่ขึ้นนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโอเคไหมผมลองใช้ไขควงแค่ออกนะครับผมดูนะว่ามันคืออะไรโอ้โหหนาเลยนะครับหนาเลยเนี่ยหนาเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมดนะครับผมเป็นมดนะครับปึ๊บลองดูแค่ดูนี่ชัดๆเลยนะครับมดนะครับผมเยอะมากเลยอ่ะมันไปติดนะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่ก็ไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันชอบไปอยู่ตำแหน่งเซอร์วิสตรงนี้นะพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันก็จะตายแต่บางคนนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับกระแสไฟผ่านตรงเนี้ยมันเหมือนมีความถี่อะไรบางอย่างทำให้มดชอบเข้าไปอยู่ตอมตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับนี่แล้วก็เคลียร์ออกเลยเนี่ยนะเคลียร์ออกเลยนะครับผมเนี่ยทำความสะอาดเคลียร์ออกเลยนะผมนี่นะเห็นไหมมดเยอะมากนะครับผมนี่ให้ควงเคลียร์ออกนะครับผมก็นี่แท้ออกแท้ออกเลยนะแล้วก็เราก็อาจจะใช้แปรงนะครับผมแปรงนะครับปัดทำความสะอาดซะนะครับผมนี่แปรงทำความสะอาดนะครับพวกฝุ่นด้วยแล้วก็พวกมดด้วยนะครับผมนี่ทำความสะอาดเบื้องต้นไปเลยโอ้โหนี่ดูตรงนี้ครับเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมโอ้โหเยอะมากนะครับเป็นมดโอ้โหดูดินี่ใช้แปรงปัดออกเลยนะครับผมก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปเลยวิธีการนะผมเมื่อปัดฝุ่นไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็อาจจะใช้กระดาษทรายนะครับนี่นะกระดาษทรายเนี่ยขัดตรงนี้นะครับเนี่ยนะพื้นที่หน้าสัมผัสตรงนี้นะผมขัดเลยนะครับเนี่ยนะครับขัดเพื่อให้ไอ้เป็นที่ตะกันที่ว่าเป็นคราบมดคราบอะไรนะครับออกนะครับตรงนี้มันจะเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยนะขัดให้มันนะครับตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมค่อยๆขัดนะครับขัดเบาๆก็ได้แล้วนะผมให้คราบมันออกเฉยๆนะครับผมขัดเบาๆครับผมขัดเบาๆนี่โอเคครับเมื่อเราทำความสะอาดสวิตช์ไปแล้วนะครับนี่นะก็ตรงนี้มาเลยครับสังเกตตรงเข็มมิเตอร์นะผมเมื่อเนี่ยเข็มมิเตอร์นะครับตั้ง R=10ไว้นะผมนี่นะนี่เราจะเช็คสวิตช์กันนะผมโอเคมาเลยนี่อันนี้ตำแหน่ง0นะครับนี่นะครับถ้ากด1ปุ๊บดูนะสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมารับเอาไฟไปจ่ายให้กับมอเตอร์ขนลวดเบอร์1นะครับผมโอเคนะนะผมกดลงปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมก็ตำแหน่งนี้นะไฟจ่ายเข้านะไฟมันจะต้องออกเบอร์1ตำแหน่งนี้นะครับสีดำนี่นะครับดูนะสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมเข็มขึ้นแล้วนะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่ถ้ากดปิดนะครับมันก็จะลงเข็มลงนะครับผมดูนะนี่เห็นไหมลองเบอร์2บ้างนะครับผม
สังเกตเบอร์2นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บกดเบอร์2แล้วนะครับผมไฟจะต้องออกตรงกลางนับนี่นะสายสีน้ำตาลตรงนี้นะครับผมดูนะปึ๊บไฟต้องจ่ายออกสีน้ำตาลสังเกตเคมิเตอร์ปึ๊บนี่ขึ้นเลยนะครับผมพอปิดปุ๊บมันก็จะเคมิเตอร์ก็จะลงนี่เห็นไหมนะครับพอกดเบอร์3บ้างนะครับเทปเบอร์3บ้างนี่เบอร์3นะครับผมลองกดดูนะนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับผม2ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับนี่นะมันยังนี่อยู่เรากดเบอร์3ก็นี่ไฟก็จะออกตรงเส้นสีแดงนะครับผมดูนะนี่ปึ๊บสังเกตเคมิเตอร์นะครับนี่ขึ้นนะครับผมพอกดปิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บพอกดปิดนี่นะครับผมเนี่ยนะเบอร์1อีกทีนะครับผมเบอร์1นี่เห็นไหมแล้วก็เบอร์2นะครับผมกดนี่เบอร์3เบอร์3นะครับปึ๊บนี่โอเคเห็นไหมครับก็วิธีการเช็คสวิตช์แล้วก็นี่นะครับทำความสะอาดไปแล้วนะครับมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการประกอบเลยครับผมมานี่ครับก็ทำการประกอบกันเลยนะครับผมตำแหน่งสวิตช์นี่ปึ๊บนะครับขันน็อต2ตัวนะครับผมใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตำแหน่ง0นะครับนี่โอเคนะครับผมก็ใส่ถูกด้านนะครับผมไม่งั้นมันจะกลับกันนะครับผมปึ๊บ2ตัวนะครับล็อกไว้เหมือนเดิมเท่านั้นเองนี่นะครับทีนี้ก็นะครับประกอบไอ้ฝาครอบใต้ฐานเลยครับผมก็ประกอบฝาครอบใต้ฐานนะครับโอเคนะครับทำความสะอาดสวิตช์แล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กทดลองกันเลยครับเสียบปลั๊กเลยฟืบนี่เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมเอานิดแปะไว้ก่อนนะครับผมดูนะนี่ลองดูนะครับผมก็กดเบอร์หนึ่งเลยนะครับนี่นะกดเบอร์หนึ่งปุ๊บฟ้าเป็นไงหมดแล้วนี่นะครับเห็นไหมเบอร์หนึ่งนะครับผมทำงานแล้วนะครับเบอร์สองนะครับผมนี่แรงแล้วนะครับผมเบอร์3นะครับผมปึ๊บนี่เป็นไงโอเคเลยนะครับผมสาเหตุการที่ว่าไฟไม่เข้านะครับมอเตอร์ไม่ทำงานเลยนะครับให้เช็คตามลำดับเลยนะครับอันดับแรกที่ผมบอกไปก็คือว่าเช็คปลั๊กนะครับหัวปลั๊กสายอาจจะขาดก็ได้นะครับ2ก็คือนะครับตำแหน่งสวิตช์เลยนะครับสวิตช์เนี่ยเป็นตัวจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับถ้ามันไม่ทำงานก็ลองเช็คตรงเบื้องต้นตรงนี้เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็คือทำความสะอาดสวิตช์นะครับพวกมดแมลงสาบอะไรนะครับอาจจะเข้าไปนะครับตรงหน้าสัมผัสของสวิตช์นะครับผมนี่นะมันทำให้กระแสไฟผ่านไปมอเตอร์ไม่ได้นั่นเองนะครับอันดับ3ถ้าสวิตช์ปลั๊กไม่มีปัญหาก็เช็คเทอร์โมฟิวแล้วก็มอเตอร์นั่นเองครับตามลำดับเลยโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหานี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงห์ Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ